ล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech ครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่3ของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นกับการตอบปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID Loop 71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้นะครับก็เป็นผู้สปอนเซอร์สนับสนุนเรานะครับก็ขอขอบคุณก็ยังเปิดรับนะครับสำหรับสปอนเซอร์ที่ต้องการมาสนับสนุนในการเรานะครับเราก็จะพัฒนาการให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการถ่ายทอดสดหรือสกู๊ปการทำงานต่างๆแน่นอนครับเราต้องการที่จะให้ผู้ชมได้ข้อมูลอะไรที่มากที่สุดในเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับช่วงนี้ก็ยังเปิดรับสายอยู่นะครับโทรเข้ามาได้ครับทาง02-530-9496-98นะครับทาง SMS ก็คือ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับมี SMS เข้ามาพี่ตู่ชุดเซอร์สโตของ M Slash นะครับใช้กับ Z250 SL ได้หรือเปล่าครับถ้าเดิมๆถ้าเดิมๆใช้ได้นะครับถ้าเป็นสเปคเดิมที่มันติดรถใช้ได้เพราะว่าตัว250กับตัว150ตัวนี้ใช้โซ่เบอร์เดียวกัน428ข้อโตนะครับก็คือรูมันได้จริงๆอ่ะพวกเนี้ยพวกไอ้รูอ่ะจะไม่ได้สเตอร์แต่ว่าถ้าขนาดเท่ากันได้ก็คือต้องบอกว่าซัพพลายเออร์ที่เขาสร้างออกมาเป็นแบบว่าค่ายอิสระเนี่ยเขาก็ทำออกมาเพื่อที่จะลงให้ได้หลายๆรุ่นถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เช็คในเรื่องของรูว่าตรงไหมจริงๆอ่ะโซ่ใช้ได้ครับแต่สเตอร์ผมไม่แน่ใจว่ารูมันตรงกันหรือเปล่ารูยึดตรงหรือเปล่าแต่ถ้าบอกเอาขนาดเท่ากันน่ะมันมีขายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะให้ลงเลยมันไม่แน่ใจเพราะว่าในเรื่องของรูไดมิเตอร์ต่างๆของวงล้อกับสเตอร์คนรุ่นน่ะมันจะเหมือนกันไหมนะครับอ๋อโอเคอ่ะช่วยมีสายเข้ามาพี่ตู่ครับสวัสดีครับคุณนัทภูเขานัทภูเขาไม่ใช่มีลูกภูเขาอยู่ด้วยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโทรจากอุบลเลยนะครับนี่โอ้โหสวัสดีครับพี่โอ้อยู่อุบลเลยครับเป็นไงพี่อุบลอากาศดีมั้ยครับอากาศดีมั้ยอ๋อก็อากาศสบายเลยครับผมโอ้เย็นสบายวันหลังอยากจะไปเยี่ยมมั่งแฟนแท้ครับผมดูมาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วครับผมโอ้ขอบคุณมากครับพี่แหมเป็นแฟนอย่างแน่นเลยแต่รุ่นแรกๆไงตั้งแต่เขาเปิดตัวใหม่ๆอ่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่ติดตามเราเออผมอยากรู้เพิ่มอ่านมานานนะเกี่ยวกับ Honda เขาเปิดตัวรุ่นไหนบ้างที่ไปงานเข้ามานี่ครับวันนี้ใช่ไหมครับมีเบลอย่างเดียวครับครับผมวันนี้มีงานแถลงข่าวรู้ว่ามันเฮ้ยบอกว่าจะเปิดตัว CBR 150ใช่มั้ยอ๋อยังครับวันนี้คืออย่างนี้ครับพี่เขาบอกว่าภายใน3ปีนี้เขาจะมี new model นะครับ19รุ่นซึ่งในวันนี้ก็เป็น1ใน19รุ่นที่เปิดตัวมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก19รุ่นที่เหลือเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยมาอาจจะเปิดตัวในงาน Motor Show Motor Expo หรือว่างานบางกอกไบค์เฟสครับผมแล้วที่งานนี้ก็เปิดรุ่นไหนฮะรีเบลครับรีเบล300โอ้รีเบล300รุ่นเดียวอะฮะใช่โอ้รีเบล300รุ่นเดียวใช่ครับผมพี่เล็งรุ่นไหนไว้ครับฮัลโหลรอดูนี่ฮะรอดูเอง CBR ไม่ CBR 150ก็นักเก็ตที่เขาจะมาสู้กับ M Slash นี่นะฮะเห็นทางฮีโร่ก็พัฒนาแล้วนะใช่ใช่ก็นั่นแหละก็จะเป็นคำถาม Talk Out The Town อยู่ครับพี่สำหรับทำไม Honda ถึงไม่มีตัวที่มาตี M Slash ไม่มีตัวที่มาตี R15 นะครับแต่บอกกันเลยว่าปีนี้เท่าไหร่ครับผมเรีเบล300นี่ 145,000 บาทครับเดี๋ยวก่อนก๊อฟบอกพี่เขาว่าบอกพี่เครื่องเดียวกันกับ CBR 300นี่ใช่ไหมครับผมใช่ครับเครื่องเดียวกันกับ CBR 300ครับพี่ครับพี่นัทครับพี่นัทช่วยปิดเสียงทีวีก่อนแล้วฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวดีกว่าเพราะว่ารู้สึกออกประตูนอกบ้านนะนี่เห็นไหมโอเคครับออกประตูนอกบ้านเลยครับนี่เยี่ยมเยี่ยมอ๋อโอเคพี่นัทครับครับผมจะบอกว่าอะไรอ่ะไอตัว CBR 150อ่ะคือมันอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเนาะแต่ว่าตัวที่มีลุ้นน่ะน่าจะเป็นตัว CBR 250ซึ่งตอนนี้มันก็ยังเป็นประเด็นอยู่ว่าการแข่งมันจะลิงก์กับการแข่งขันด้วยไงเพราะการแข่งขันเอเชียโรดเรซซิ่งในปี2017เนี้ย
มันจะมีในรุ่น 250cc ซึ่ง Honda เนี่ยเขาต้องการที่จะเอาตัวที่เป็น Talk Auto Town ตัว Homologate อ่ะตัวที่เป็นไม่ดาวอ่ะเอาไปแข่งไม่ผมนึกว่าเขาชิงเปิดตัวก่อนไอ้ R15 ตัวใหม่ใช่เพราะ R15 ตัวใหม่นี่จะเปิดตัววันที่เท่าไหร่11 12เขาคิดว่าเขา Honda เขาจะเปิดตัวก่อนอ๋อไม่ได้เปิดแต่ว่าปีนี้การแข่งขันมีรุ่น150ครับแล้วก็จะได้เห็นตัวของ GSX 150แน่นอนซูซูกิมาแล้วแต่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงก็รอดูผมรอดูตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะว่าจะเปิดตัว Honda เงียบไปเลยนะฮะแต่ว่าที่เขามันเจ้าตลาดเขาไม่ค่อยยังไงเขาขายได้อยู่ว่าเขาดูยี่ห้ออื่นมีก่อนเนาะแต่ใจเย็นนี่ว่านะเขาเป็นยังไงเขาเก็บ10 30อยู่แล้วแชร์ตลาดใช่ไหมใช่ครับเขาคือแชร์ตลาดฮอนด้าค่อนข้างจะได้เยอะกว่ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวโดนฟ้องนะครับครับดูทุกวันนะผมขอบคุณมากครับพี่ติดตามพวกเรานะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปพี่นัทเดี๋ยววันที่12เมษายนเตรียมครับผมข้อมูลค่อนข้างแน่นครับผมครับขอบคุณครับพี่นัท12เมษายนทีมงานจะไปเรื่อยๆขึ้นไปผู้รู้ตัวจริงเกี่ยวกับรถครับขอบคุณครับยายนต์ดีป้อเลยครับผมขอบคุณมากครับพี่ที่ติดตามเรายังก็ติดตามเป็นประจำแล้วกันเนาะทุกวันแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณครับผมครับผมครับสวัสดีครับตู่แทรกซะเสียขบวนใจเย็นจะบอกว่าวันที่1 2อ่ะทีมงานสปีดไรเดอร์จะขึ้นไป1 2ไหน1 2เมษายนโอ้โหอีกนานอีกนานแต่ว่าค่อยว่ากันค่อยว่ากันเพราะว่านี่เราจะเริ่มต้นที่ลำปางก่อนลำปางโอเคหน้าครับอันนี้อะไรอ่ะรีเบล300แน่เลยจะขี่เหมือนแฟนทอม200มั้ยครับแล้วอะไรเคยใช้แล้วครับมันเขินเคยใช้มันเขินเหรอเหมือนกับว่าเขินน่ะแบบขี่แฟนทอม200แบบอะไรแบบอาจจะดูมันเคยใช้แล้วมันเขินเป็นคาแรคเตอร์ผู้ใหญ่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเขินทำไมล่ะพี่ใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ไปจีบหญิงซะหน่อยไม่ต้องเขินครับต้องบอกตัวนี้มันเป็นอะไรนะเป็นรถคัสตอมนี่เขาเปลี่ยนสไตล์จากช็อปเปอร์แล้วเป็นรถคัสตอมนะครับซึ่งบอกเลยว่าในรูปทรงที่เป็นแบบคลาสสิกแต่ว่าในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีการตอบสนองแบบสปอร์ตเพราะนั้นอันนี้คือรีเบลตัวเก่านะครับนนซึ่งเป็นตัวที่แบบว่าสร้างตำนานให้ชื่อรีเบลนั้นติดตลาดนะครับนี่เป็นตัวรีเบล250อันนี้ตัวตำนานใช่ตำนานตัวนี้เมื่อประมาณ20 30ปีที่แล้วนั่นแหละประมาณ 3-40 ปีด้วยซ้ำไปวันนี้ก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารมาเหมือนกันว่าสำหรับรหัสเดียวกันเนี่ยรหัสรีเบลเนี่ยไอตัว20 30ปีที่แล้วจนมาถึงตัวเนี้ยที่ห่างหายแบบมีช่วงสุญญากาศเยอะมากแล้วมาใช้รหัสเนี้ยไม่กลัวแบบว่าแฟนคลับของคนที่นิยมชอบรีเบลเขาจะว่าอะไรหรอผู้บริหารก็บอกว่าก็จริงๆก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าการแบบการที่แบบมาเปิดตัวรีเบลในยุคนี้มันต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมันโมเดิร์นขึ้นเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของเขาคือว่าเปิดตัวในแท้จริงของคุณออกมานะครับคุณจะได้แบบคุณอยากใช้ก็คือต้องใช้อ่ะไม่ต้องไปแอนเนียไม่ต้องไปอายอย่างที่บอกมาไม่ต้องไปเขินคือว่าเป็นตัวตนของคุณดีที่สุดนะครับแล้วก็จะมีสามารถในเรื่องของการคัสตอมได้ด้วยนี่เป็นแฟนทอมแฟนทอม200นะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์มันต่างกันเยอะนะครับสำหรับยุคสมัยนี้นะครับในเรื่องของการตอบโจทย์การใช้งานมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมสำหรับตัวรีเบล300เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับตัวแฟนทอม200มันคนละเรื่องกันเลยใช่คนละเรื่องรูปทรงมันโมเดิร์นมันดูดีกว่าเยอะเพราะว่าคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ก็คาแรคเตอร์ก็แบบวัยรุ่นฉบเฉี่ยวมีใครคนนึงเป็นเน็ตไอดอลเป็นอเดกับเป็นนักดนตรีอีกวงชื่อบอสเหรอแฟนสายป่านอันนั้นชื่ออเดครับอเดสายป่านแล้วก็อีกคนนึงตัวสูงมากยังเป็นนักดนตรีเป็นนักกีตาร์มือกีตาร์วงดนตรีนะครับก็ถือว่ามันตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานที่รวดเร็วคล่องตัวเพราะว่ารีเบลตัวใหม่นี้ในเรื่องของlighting position แล้วก็รูปลักษณ์ของรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเพรียวครับนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทั้ง300แล้วก็500เลยทีเดียวว่ากันไปนะครับแล้วก็มีในเรื่องของฟิกเจอร์ต่างๆว่าจะเป็นไมค์ดิจิตอลไฟอะไรเนี่ยฟูลนะฟูล LCD อะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเข้ากับยุคสมัยเทคโนโลยีที่มันใหม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเปิดตัวตนได้ใช้คุณออกมาคุณกล้าที่จะใช้กล้าที่จะไปนะครับกิจกรรมตัวนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าจะเอารวมกับตัว500ด้วยครับตัว500ที่เปิดมาก่อนหน้านี้จะมารวมตัว300แล้วก็จะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวคอยติดตามมาดูนะนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็มีหลายๆคนหลายกลุ่มหลายคลับเริ่มเปิดเป็นกลุ่มเป็นคลับของรีเบลแล้วใช่นะครับเดี๋ยวเราก็จะถ้ามีโอกาสนะเราก็จะเชิญเข้ามาในรายการของเราว่าเขาจะมีการปรับแต่งคัสตอมกันยังไงบ้างนะเอสเอ็มเอสต่อไป GS 800กับ Tiger 800ตัวไหนนั่นเรียกว่ากันครับโอ้โหมันก็คนละอย่างนะเอาเป็นว่าเอาเป็นก๊อปเลือกตัวไหนเพราะอะไร
ถ้าให้ผมเลือกระหว่างตัว GS กับตัวเนี้ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าตัวสำหรับตัวอันนี้คือ BM นะครับตัว F800GS เนี่ยมันคือรถสไตล์ทัวริงเลยเพราะนั้นในเรื่องของท่านั่งไลดิ้งโพซิชันต่างๆระบบซัพพันชันช่วงล่างเบรกชกพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะพร้อมในการซับแรงกระแทกในการที่จะบุกตะลุยฝ่าเส้นทางที่มันค่อนข้างที่จะทุรกันดารต่างๆนะครับเพราะนั้นแล้วท่านั่งรถสบายแฮนด์สูงเบาะต่ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบระบบการทำงานต่างๆของช่วงล่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพร้อมในการบุกตะลุยแล้วส่วนของไทเกอร์มันคือรถกึ่งแน็กเก็ตกึ่งรถแอดเวนเจอร์เพราะฉะนั้นในเรื่องของท่านั่งที่มันแฮนด์ต่ำกว่าสปอร์ตกว่าและดูอย่างโอเคในเรื่องของอย่างซี่ลวดเนี่ยพร้อมในการขับขี่ในบนท้องเส้นทางที่ขรุขระก็จริงแต่ผมมองว่าในเรื่องของท่านั่งแล้วในเรื่องของสรีระโพดิไลดิ้งโพดิชันแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้าป่าแล้วมันจะค่อนข้างจะลำบากจะเหนื่อยนิดนึงเพราะมันกึ่งกึ่งมันจะสปอร์ตก็ไม่สปอร์ตจะแฮนด์ที่แฮนด์ที่มันต่ำเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบเหนื่อยในการก้มขี่ก็แล้วต้องมาคอยควบคุมในการเส้นทางที่มันขรุขระหรือลงหลุมต่างๆส่วน GS เนี่ยรถนี่โชกหน้าสูงแฮนด์สูงการมุมเลี้ยวการรับแรงกระแทกต่างมันค่อนข้างที่พร้อมลุยพร้อมบุกตะลุยเพราะนั้นผมมองว่าถ้าเอาไปใช้งานจริงเนี่ยผมเลือกไปทางตัว F800 นะGS นะแต่ถามแต่ไม่ได้บอกว่ารถ2ตัวนี้ไม่ดีนะแต่ถ้าใช้งานแล้วแบบรู้สึกว่านั่งสบายดีคนละอย่างเพราะถ้าอย่างตัว Tiger เนี่ยมันจะขี่มันในช่วงของทางดำครับแล้วก็เพราะว่าทางดำที่บอกว่าเป็นสไตล์บอกว่าขี่ชิวๆยาวๆน่ะโอเคแต่ถ้าไปลุยเนี่ยจบละพอได้เรื่องน้ำหนักด้วยเรื่องอะไรด้วย F800 นี่ผมบอกได้เลยว่าน้ำหนักควบคุมได้ง่ายกว่าแล้วก็ระบบทันคอนโทรลที่มีอยู่แค่2ระบบอะเปิดแล้วก็ปิดแค่นี้เอาอยู่เพราะมันไม่เซนซิทีฟอะไรมากไปถึงระบบ ABS มีหมดทั้ง2คันนี้ระบบ ABS คือถ้าเรื่องจริงๆนะเรื่องได้เขาเรียกอะไรได้ทั้งลุยได้ทั้งเทคโนโลยีได้ทั้งชื่อผมไปทาง BM ดีกว่าถ้าเผื่อว่าจะเล่นแบบแนวแอดเวนเจอร์แต่ถ้าอยากจะแบบว่าหล่อบนดินหล่อบนดินให้หล่อทางดำทางดำหมายถึงว่าหล่อมันแบบว่าบนไฮเวย์แปลกแน่นอนพอดูเขาดิออกแบบซับเฟรมมาแบบถึงจะออกแบบเป็นล็อกซิลูให้ไปลุยในเส้นทางได้ก็คงจะเป็นทางแบบดินอัดแน่นใช่แต่ถ้าไปเจอหลุมเจอบ่อหรือว่าเจอแบบเจอเนินที่เราเคยไปเทสอย่างตัว F800GS เนี่ยมันผมว่าไทเกอร์จะลำบากในการแน่นอนการควบคุมครับแต่ดีทั้งคู่นั่นแหละแต่ถ้าเลือกแบบถ้าจะลุยจริงๆอ่ะก็ต้องเป็น F800GS นะประมาณนั้นอ่ะมาดู SMS ต่อไปนะครับ PCX ครับวิ่งครบ 20,000 โลจะเข้าศูนย์ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างจริงศูนย์รถใหม่ใช่ไหมวิ่งครบ 20,000 โลศูนย์ก็จะเช็คเรื่องของสายพานน้ำมันต่างๆนะครับมันจริงๆไม่มีมันไม่กี่อย่างเพราะมันยังไม่ถึงระยะเช็คด้วยซ้ำไปมันเขาเรียกอะไรมันเป็นหน้าที่ของศูนย์อยู่แล้วแล้วก็มันจะมีอยู่ในคู่มือของรถของรถแต่ละคันจะมีคู่มือว่าระยะทาง1,000 โล 2,000 โล 4,000 โลแต่เขาจะดูว่า 20,000 โลเนี่ย 20,000 โลจริงแต่คุณวิ่ง 20,000 โลวิ่งกี่เดือนกี่ปีกี่วันสมควรที่จะดูสายพานไหมโหใช้งานแบบ6เดือน 20,000 โลอ่ะเพราะ 20,000 โลก็ไม่ไหวใกล้แล้วนะมันหนักมากแต่พูดถึงถ้าระยะในการเปลี่ยนอ่ะมันถึงแล้วแต่ว่าถ้าเขาบอกว่ารถเพิ่งออกมา6เดือนวิ่ง 20,000 โลโอ้โหที่คุณวิ่งแบบทรหดอะไรประมาณนั้นเขาจะต้องดูข้อแตกต่างระหว่างการใช้งานจริงกับระยะทางคุณ2ปี3ปี 20,000 โลเอารถคุณตามระบบใช่ไหมไม่ใช่ว่า6เดือน 20,000 โลมันหนักเกินไปหรือเปล่าคุณป่านนี้ข้างในคงจะยับเยินมันแล้วก็ในเรื่องของชุดขับชุดขับเคลื่อนว่าจะเป็นในช่วงของชามตุ่มแรงเวียงคัดหลังสายพานของเหลวใช่มันต้องมีการศึกหล่อแน่นอนอยู่แล้วนะครับตอนช่วง 20,000 โลซึ่งถือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยใช่เนี้ยเน้นไปที่ระบบขับเคลื่อนคือที่เขาถามเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับเตรียมตังค์ไว้ก็ได้ว่าอ๋อ20,000 โลนี่ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างว่าจะได้เตรียมตังค์ถูกอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแน่นอนน้ำมันเกียร์แต่ผ้าอาจจะโดนน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองขับใช่ใช่ไหมนะครับแล้วก็น่ะสายพานจริงๆ 24,000 แต่ 20,000 ก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้ถ้าใช้งานมาแบบสมบุกสมบันมากก็ควรจะเปลี่ยนครับค่าเปลี่ยนประมาณก็สายพานที่ผมสายพานมา400ค่าน้ำมันอะไรพวกนี้ก็ประมาณสัก 1,000 นึงนะครับน่าจะอยู่นะครับไม่เกินนี้นะครับค่าแรงศูนย์คงไม่อะไรคิดเท่าไหร่ก็ประมาณสัก 1,000 นึงครับเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนเช็คน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ต่างแล้วคุณรถคุณก็จะวิ่งได้เหมือนเดิมใช่นะครับอ่ะช่วงนี้นะครับก็มีสกู๊ปดีๆนะครับนอกจากนอกจากหลังจากที่หลายๆท่านนะครับชอบเรื่องของการออกทริปที่ยังไม่มีรถต่างๆอยากจะได้รถมือ2สภาพดีรถบิ๊กไบค์ขี่ออกทริปกับเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น250ตัว1,000 4,000 600อะไรต่างๆเด
ดีเจริญยนต์นะครับสามารถตอบโจทย์คุณได้เพราะนั้นเราไปดูสกู๊ปของดีเจริญยนต์กันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสรันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความเป็นมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วนะครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอเตอร์ไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือ2ก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยในนี้เราผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือ2เนี่ยคือตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่อะว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่ศูนย์หาศูนย์เลยแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันแอบถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงไหมดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4 5 6บาท7บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือ2แล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิลเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือ2อยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไม่รับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรียกงั้นเลยไม่ได้เน้นใช่ไหมว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นครูเซอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวลนะครับเรื่องรถมือ2แม้กระทั่งดูคาติเอยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคาติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเมื่อเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คคือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคาติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้อย่างนี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือ2ก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คไดโนสติกของตัวรถเหมือนที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดอะไรใช่เครื่องอ่านโค้ดนะครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับบอกว่าคุณผู้ชมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับ
ลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์0990040070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์เข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่ไหมครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน bigbike ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถหรือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ